ไม่ได้ลงลึกมากเนาะแต่ว่าจะเป็นเพียงพอที่เราจะเก็บข้อมูลสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะในส่วนถ้าเกิดว่าต้องการที่จะมีต้องการที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์หรือฟีเจอร์นะคะแนะนำให้เข้าไปลิงก์ตามนี้เลยจะมีในส่วนของ technical document manual guide นะคะแล้วก็ release note ก็คือจะเป็นมี bug list ที่แก้ในเวอร์ชันนั้นๆหรือว่า support update part นะคะหรืออะไรพวกนี้ก็อยู่ใน release note นะคะหรืออะไรที่เป็น known bug ของเวอร์ชันอะไรพวกนี้ก็อยู่ใน release note เหมือนกันนะคะแล้วก็ knowledge base KB อันนี้สำคัญมากเนาะจะเป็นลิงก์ที่รวบรวมข้อมูลที่แบบว่าเราต้องการที่จะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูในละอันเนี่ยอันนี้คือหน้า KB นะคือจะเป็นมีทุกอุปกรณ์เลยค่ะก็คือหน้านี้เกิดจากการที่ทางแท็กเนี่ยกับทาง CST เนี่ยร่วมกันแล้วก็ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์ปัญหาอุปกรณ์เบื้องต้นอะไรพวกเนี้ยง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์เนี่ยก็จะเอามาใส่กันก็คือทุกคนต้องครีเอทขึ้นมาปีนึงมีโควต้าของแต่ละเลเวลอยู่นะคะมันก็จะมีประโยชน์มากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอัปเดตด้วยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเราต้องการรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเราใส่คีย์เวิร์ดเลยนะใส่ว่า IPsec กับ Cisco อะไรเงี้ยมีไหมต้องการดูว่าต้องการสร้าง application กับ Cisco เนี่ยเราต้องมี setting มันแบบ sample แบบไหนที่ set กันแล้วว่า work หรืออะไรพวกนี้หรือมี aware อะไรบ้างไหมอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมาติดต่อกับ PIC firewall ไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วมันเกิดจากอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีลิสต์ต่อว่าอันนี้ก็จะเป็น article ต่อเนื่องเช่นว่ามาดูว่าFortigate IPsec VPN interop ได้กับอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราเจอแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็จะมีดีเทลเพิ่มเติมว่าโอเคการ setting interop กับสมมุติ Netscape อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงก็คือง่ายว่าเสิร์ชแล้วก็ไปเรื่อยๆอะค่ะก็จะเป็นแบบนี้อึ๊บปึ๊บแล้วก็ลิงก์ไปที่ technical ได้ technical document เพิ่มเติมได้อะไรพวกเนี้ยก็ง่ายๆว่านึกอะไรว่ามีประโยชน์ได้เราก็ใส่เข้ามาเนาะมันก็จะแบบเยอะมิกแต่ข้อดีก็คือในส่วนของการsearch engine ของตัวหน้า KB เนี่ยปุ้ยว่ามันเวิร์กนะคือแค่ใส่คีย์เวิร์ดที่ต้องการไปอ่ะสามารถทำ advanced search ได้เนาะเห็นปะ whole document เลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถ search focus เฉพาะ product ที่เราต้องการได้ด้วยเช่นเอาเฉพาะ analyzer นะอะไรอย่างเงี้ยก็เสิร์ชเฉพาะนั้นไปนะคะก็อันนี้คือหน้า KB แนะนำให้เข้าไปอ่าน What's New ของ KB เรื่อยๆมีอะไรใหม่ๆเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดติดปัญหาอะไรเนี่ยไปเสิร์ชในนี้ก่อนได้เลยนะคะข้อมูลค่อนข้างครบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วก็ลิงก์อื่นๆที่ประโยชน์ก็อย่างเช่นForum Training ก็จะมีในส่วนของ Doc Video อะไรพวกนี้ก็คือลองเข้าไปดูกันนะคะก็จะเป็นเพจที่เป็น Self Help Self Learn นะคะมีประโยชน์เลยแล้วพวกนะคะพวกคนเข้าไปดูกันนะคะโอเคต่อมาคือเวลาที่เราเปิดเคสกับทาง Fortica System เนี่ยก็เราก็จะรบกวนให้ใส่ข้อมูลเบื้องต้นตามนี้นะคะอย่างแรกสุดคือแน่นอนล่ะก็ต้องมีข้อมูลให้เป็น Serial Number เตรียมไว้ Software Version อันนี้ก็เวลาเขา Call in ก็เหมือนกันอันนี้คือเป็น default pattern ของ web ticket เนาะแต่เวลาโทรเข้ามาแน่นอนล่ะเขาก็ต้องกรอกข้อมูลเดียวกันก็จะต้องเตรียมข้อมูลตามนี้ก่อนที่จะโทรเข้ามาก็จะมีประโยชน์กว่านะมันจะได้พร้อมต่อมา software version ที่เรารันอยู่แล้วก็ปัญหาที่ชัดเจนและมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะไปต่อได้นะคะตัวอย่างเช่นสมมติว่าลูกค้าบอกว่าเอ้ยออกเน็ตไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอาจจะบอกว่าออกเน็ตไม่ได้ก็อาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าออกเน็ตไม่ได้ตัวอย่างเช่นไคแอนจากวงแลน1อย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะ access อินเทอร์เน็ตของขาแวน1ได้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็คุณได้ทำอะไรไปแล้วบ้างเช่นถ้ารู้ว่าอาการเป็นอย่างเงี้ยคุณได้ลองเช็ค routing หรือยังอัพเป็นยังไงลองปิงไปหาเกตเวย์ขึ้นไหมหรือจาก FortiGate ปิงออกไปข้างนอกได้ไหมอะไรพวกเนี้ยคือแบบอะไรที่ทำไปแล้วอาการของปัญหาต่างๆเนี่ยใส่มาให้ครบนะคะเราจะได้ไปต่อได้ง่ายๆนะถูกปะไม่งั้นมันจะเกิดการปิงปองดิงดองแล้วแบบว่าโอเคเกิดปัญหานี้แต่แบบไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องมาถามกันว่าแล้วคุณทำอะไรไปบ้างแล้วอีกมันก็จะเกิดการคุยไปคุยมาแล้วมันก็จะช้าไปเปล่าๆเนาะเพราะฉะนั้นคือทำอะไรไปแล้วบ้างปัญหาคืออะไรแล้วถ้าเกิดว่าล็อกมีคอนฟิกมีก็ให้ส่งขึ้นมาด้วยหรือถ้าเกิดในเคสบางเคสเนี่ยเช่นเกี่ยวกับการส
ติว่าเซิร์ฟเวอร์วงเว็บไม่สามารถคุยกับback end server ได้สมมุตินะคะอันนั้นน่ะก็ควรจะมีไดอะแกรม flow มาให้ดูด้วย network diagram จะเป็น full diagram เลยก็ได้หรือจะเป็น topology based คือมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นแค่ flow diagram ก็ได้นะ flow คืออะไรคือสมมุติว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องมีไดอะแกรมแบบ full นะสิ่งที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยคือจะหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเช่นสมมุติว่า PC 1เนาะIP 10.1.1 นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะผ่าน core switch นะคะแล้วก็เขาก็จะผ่านอะไรบ้าง ASA Cisco สมมุตินะแล้วเขาก็มาผ่านที่ FortiGate เนี่ย port 2เนาะแล้วก็ FortiGate ออกไปทาง WAN 1นะคะแล้วก็ไปทางอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ flow diagram ที่เราต้องการแล้วก็ถ้าเรามี config FortiGate เนี่ยคุณก็ไม่ต้องใส่ IP อะไรพวกนี้มาให้แล้วเพราะเราก็จะรู้แล้วถูกป่ะเนี่ยจริงๆแล้วคือเพียงต้องการจริงมันคือจริงคือแค่นี้ยกเว้นแต่ในกรณีที่เราสงสัยว่ามีปัญหากับอุปกรณ์ระหว่างทางจริงแล้วก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในมุมของ IP ของอุปกรณ์ระหว่างทางก็จะเป็นขอเป็นกรณีไปแต่ไม่งั้นเนี่ยเราจะขอแค่ประมาณนี้แหละเนาะก็คือง่ายๆว่าเราต้องการรู้ว่าระหว่างสมมติว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นว่า PC 1ไม่สามารถออกเน็ตได้เนี่ยมันผ่านอะไรมาแล้วบ้างแล้วมันจะผ่าน FortiGate พอร์ตไหนพอร์ตไหนถ้าเกิดสมมติคุณสามารถระบุเพิ่มเติมได้เช่นว่าผ่าน FortiGate พอร์ต2ไปหา WAN 1โดยที่ว่าจะถูก allow โดย policy 3อย่างเงี้ยก็ policy 2เงี้ยก็ยิ่งดีเลยถูกปะจริงๆคือแค่นี้คุยกันง่ายเลยค่ะไปต่อได้ถูกไหมแล้วก็ขอ config FortiGate อาจจะเช็คเรื่อง routingpacket capture ดูว่ามันเข้าพอร์ต2ออกแวน1มั้ยหรือมันไปออกแวนอื่นหรือมันไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ถูกป่ะก็คือง่ายๆว่าจริงๆเนี่ยเราอยากได้ประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเป็น topology แบบเต็มๆมาให้ก็ดีแต่สุดท้ายจะต้องขออันนี้อยู่ดีเหมือนกันถูกมั้ยเพราะว่าสุดท้ายที่สมมติว่าถ้าเกิดส่งเป็น full topology มาให้มันจะดีในมุมของการเข้าใจภาพรวมแต่ในกรณีที่ต้องการทํา shooting ลึกๆเช่นทำไม PC 1ออกเน็ตไม่ได้เนี่ยบางทีเราต้องการอะไรที่มันชัดเจนกว่านั้นก็จะต้องมาถามข้อมูลตรงนี้กันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเด็กที่เราจะป้องกันไม่ให้มันแบบคุยแบบส่งปิงปองไปมากันอย่างเงี้ยก็ข้อมูลถ้าให้มาครบฐานแรกเลยก็จะดีมากเลยนะคะโอเคได้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะคะถ้าเกิดว่าทางลูกค้าเนี่ยมีการรีพอร์ตดิวปัญหาใน lab ของทางดิสทริบิวเตอร์หรือทางรีโซลเลอร์แล้วเนี่ยก็ยิ่งดีเลยก็อาจจะรบกวนขอ accessแบบด้วยนะคะ นะโอเคอย่างเงี้ย access ด้วยนะคะต่อมาcommand เบื้องต้นที่จะเก็บนะคะ สำหรับ FortiGate นะอันจริงทุกเคสตรงนี้เนี่ยปุ้ย cover แค่ FortiGate ก่อนนะไม่ได้ไปลึกเนาะเพราะว่าจริงๆเรามองในมุมที่ Disty Handle L1 case เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้ยัง cover แค่ FortiGate ไงทีนี้ในส่วนของจะมีคอมมานด์ที่เป็นคอมมานด์รวมฮิตเลยก็คือเรียกว่าเป็นรวมหลายๆคอมมานด์ในคอมมานด์เดียวชื่อว่า DAG Debug Report เราชื่อว่า Tag Report เนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นคอมมานด์ Execute Tag Report เลยชื่อเนี้ยแต่ปัจจุบันนี้เราใช้กลับมาที่ formal name format ของเราคือเป็น DAG Nose Debug แล้วเราค่อยเป็น Report ซึ่งคอมมานด์เนี้ยมันเป็นคอมมานด์ที่รวมอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะก็จะมีข้อมูลทั้ง config เบื้องต้นมีทั้ง status ของหลายๆฟีเจอร์ที่รันอยู่บนตัวอุปกรณ์นะคะแล้วก็จะมี routing ของ root vdom ถ้ามีหลาย vdom เนาะก็คือมีประโยชน์แหละเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่า command นี้มัน cover อะไรบ้างคร่าวๆนะคะเดี๋ยวปุ้ยขอเข้า FortiGate ก่อนเนาะแป๊บนึงนะโอเคมาดูกันนะคะอันนี้เข้าไปที่ FortiGate แล้ว report นะคะเป็น command รวมดาวอ่ะมีทุกอย่างเลยนะคะมี sit top ด้วยนะปัจจุบันนี้แล้วก็มี profiling CPU ด้วยแปลว่าถ้าเกิดเรารัน command tag report นะตอนที่ CPU spike ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำ profiling ให้ profiling คืออะไรคือไป track ว่าปัจจุบัน CPU เนี่ยมัน handle process ไหนอยู่ที่เป็น top process มีประโยชน์นะนะคะก็คือจริงๆแล้ว command profiling คือ command เนี้ย DAG sit profile report เนาะเห็นไหมถ้า CPU ไม่สูงเลยมันก็จะขึ้นว่า no busy CPU file นะคะถ้ามันยังสูงอยู่เนี่ยอันนี้เลยดีเลยเด็ดเลยมันก็จะบอกขึ้นมาเลยว่าณปัจจุบันนั้นน่ะณตอนที่เรารันเนี่ย CPU เนี่ยไปยุ่งกับ process ไหนมากที่สุดนะคะเราก็จะได้รู้ว่า CPU นั้นทำไมถึงสูงไงเนาะโอเคนี่นะ
ม่ได้ใหญ่กว่าเดิมหรอกแต่ว่ามันดูง่ายขึ้นนะคะเนี่ยเป็นถ้าเรามาดูนะอันนี้คือเสิร์ชจากชาร์ปชาร์ปชาร์ปนะคะไปเลยก็จะเห็นอันนี้คือคอมมานด์ทั้งหมดที่รันจากคอมมานด์เดียวนี้ซึ่งมันจะมีทั้ง interface statistic ณปัจจุบันนั้น interface stat เป็น accumulate แต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการจะดู error หรือการ growth ของแพ็กเกจเนี่ยก็ต้องรันหลายๆครั้งเนาะอย่าลืมนะมี aware ตรงนี้นิดนึงคอมมานด์บางอย่างเช่น wet command ถ้าคุณจะรันให้ได้ผลขึ้นมาเนี่ยมันต้องมี debug report ก่อน debug enable ก่อนนะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นคอมมานด์นี้ก่อนenable นะคะอันนี้คือ termmon นะใช่ไหมอันนี้คือ termmon นะบางคอมมานด์ตรงนี้ถ้าไม่รัน termmon ก่อนเนี่ยจะไม่สามารถ list ข้อมูลออกมาได้ต้องมี aware นิดนึงนะเพราะฉะนั้นรันอันนี้ก่อนแล้วเราค่อยรัน debug report ข้อมูลก็จะครบครันมากขึ้นนะคะโอเคมี memory มี CPU มี setup เนาะ no โอเคไปดูนะคะมี crashมีคณะมีพวกซอฟต์แวร์คราชอะไรพวกนี้ก็อยู่ในนี้เหมือนกันในเมมโมรีเห็นไหมคะมีคราชล็อกนะคะถ้าเกิดว่ามีโปรเซสบางโปรเซสที่คราชและดัมป์โปรเซสอะไรไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นอ๋อพอดีอันนี้ปุ้ยใช้ VM ไลเซนส์มันจะหมดแล้วมันเลยขึ้นแบบนี้โอเคแล้วก็มีอะไรบ้างนะคอนฟิกก็มีนะไปดูนะคะซิสเต็มเซตัสอุปกรณ์รันเวอร์ชันไหนSignature Engine Version CPU Memory Performance นะคะรันมา Uptime เท่าไหร่แล้ว Config System Interface นะคะ Address List นะคะก็มี HA ด้วยก็คือง่ายๆว่าทุกสิ่งที่คุณคิดได้ว่าควรจะต้องเก็บก็อยู่นี้หมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคือคอมมานด์ที่ควรจะต้องเก็บไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามและควรจะต้องเก็บหลายๆครั้งตอนที่เกิดปัญหาด้วยโดยที่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้จากคอมมานด์ล็อตพวกนี้ได้เช่นถ้าคอมมานด์ที่เกี่ยวกับ CPU profiling สมมติเห็นแล้วว่าโปรไฟล์มันขึ้นอย่างเงี้ยว่ามันขึ้นว่ามันเป็น Mac ที่CPU 0หรือ CPU 1แล้ว list profiling ขึ้นมาแล้วยังไม่จุใจพอเพราะแบบว่าคิดว่ามันน่าจะเราจะเก็บเพิ่มอย่างเงี้ยก็รันเฉพาะคอมมานด์ที่ต้องการได้เลยตึ๊ดๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือง่ายๆว่าเรียนรู้จากคอมมานด์พวกนี้ด้วยนะคะจะมีประโยชน์เลยเพราะว่ามันจะเป็นรวมดาวอยู่แล้วนะคะโอเคทีนี้เราไปต่อนะคะอันนี้คือในส่วนของ CAT report เนาะความเคอร์เรนต์สไลด์โอเคต่อมาคือคอมมานด์ได้ debug enable ก็คือเพื่อให้ผลของ debugของบางคอมมานด์เนี่ยไปโชว์บนเทอร์มินอลที่เรารันอยู่เช่นเราเมื่อกี้เปิด SQL Shell ไปที่ FortiGate อย่างเงี้ยถ้าเรารันบางคอมมานด์เช่นได้ debug application miglog อะไรพวกเนี้ยรันไปเหอะมันก็รันใน background process เนาะมันก็จะไม่มาโชว์บนputty ที่เรา monitor อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้คอมมานด์ debug enable นั่นแหละมันถึงจะขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อหยุดก็ให้เขียน debug disable แต่ว่าการปิดตรงนี้เป็นการปิดการ display บน terminal ที่เรา monitor อยู่แต่ว่าถ้าเราต่อ console เนี่ย debug บางอย่างที่เรารันมันก็ยังรันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คำมา debug reset นะคะลืมใส่เข้าไปขอโทษด้วยเพิ่มด้วยนะคะ debug reset เนาะแล้วก็ pattern ของการทำ debug ก็คือจะเป็น debug option ละตามด้วย level เช่น debug test application ว่าไป debugapplication อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นโฟกัสดีบักของแต่ละเดมอนอีกทีนึงเนาะไม่ลงลึกนะคะก็จะขออธิบายแล้วคร่าวๆแค่นี้นะคะต่อมาคือในส่วนของเรามาดูหัวข้อมีอะไรเนี่ยตรงนี้ลืมเอาออกก็คือเรามาดูในหัวข้อของถ้าสมมติว่าเป็นท็อปฮิตปัญหาที่จะเกิดกับอุปกรณ์นะคะ FortiGate เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์คเนาะก็คือเป็นอุปกรณ์ในการเหมือนเป็นถนนนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเกิดอะไรได้บ้างคะก็คือถนนขรุขระลูกรังถนนเป็นหลุมอะไรเงี้ยทำให้แพ็กเกจดรอปหรืออะไรก็ตามก็คือง่ายๆว่าแพ็กเกจดีเลย์ดรอปเนี่ยเป็นปัญหาฮอตฮิตของ FortiGate เลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าในการเก็บข้อมูลของปัญหาประเภทนี้เราเก็บข้อมูลยังไงนะคะเห็นไหมเช็คลิสต์ของที่เราควรจะต้องมีคนต้องขอลูกค้ามาก็คืออย่างแรกขอคอนฟิกไฟล์มาก่อนเนาะเพื่อจะได้เข้าใจว่าปัจจุบันเซตอะไรไว้แล้วจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างที่สามารถ impact กับการ drop หรือ delay หรืออะไรก็ตามหรือ allow แพ็กเกจของเราได้บ้างเนาะ network diagram routing table ของ FortiGate แล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเช่น
ถ้าเราสงสัยว่า ถ้าเราสงสัยว่าปัญหาอยู่ที่Mac address ไม่เลยหลังจากที่ HA failover อะไรพวกเนี้ยก็คงจะต้องมี Mac table ของอุปกรณ์ที่ต่อกับ FortiGate มาด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นlogical thinking เราก็ต่อไปเรื่อยๆไงว่าคิดว่าต้องมีอะไรบ้างก็ list ขอลูกค้ามาไม่งั้นเนี่ยแท็กก็จะเป็นคนขอแต่ไม่งั้นบางอย่างเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเลยไม่เกิดขึ้นอีกแต่ลูกค้าต้องการรูทคอสอย่างเงี้ยจะเป็นปัญหาแหละเพราะบางทีสมมติว่าเราพูดจนสุดแล้วปัญหาไม่ให้ FortiGate แต่แบบไม่มีข้อมูลของอุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเลยอย่างเงี้ยก็เราก็จะไม่สามารถที่จะคอนคลูดได้อย่างมากคือแค่ตั้งสมมติฐานขึ้นมาเฉยแล้วก็ให้คอมมานด์รอเผื่อให้เกิดอีกซึ่งมันไม่ค่อยสวยไงทีนี้สวยสุดก็คือเจอปัญหาปุ๊บลองนึกเลยว่าน่าจะเกี่ยวกับ FortiGate หรืออุปกรณ์ร่วมหรือเปล่าแล้วเก็บอะไรบ้างไม่มีอะไรเยอะหรอกเช่นArch Table, Mac Table, Round Table ป่ะกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเราหรือถ้าเกิดอุปกรณ์ที่ต่อ FortiGate หรือที่ขวางระหว่างเส้นทางเนี่ยเป็นเราเตอร์เป็นไฟวอลหรือเป็นไฟวอลยี่ห้ออื่นอย่างเงี้ยอาจจะเก็บบล็อกของไฟวอลยี่ห้อนั้นที่เกี่ยวกับโฟนั้นมาด้วยใช่ป่ะก็จะดีเลยจะได้รู้ว่าโฟนี้จริงๆแล้วมันผ่านอุปกรณ์ตัวนั้นไหมแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างมีรีสปอนส์จาก FortiGate จาก direction ที่มาจาก FortiGate กลับไปมั้ยอะไรเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วต่อมาคือ simple flow diagram ที่อธิบายมาเมื่อกี้นี้แล้วว่าต้องการประมาณนี้แหละคือจริงๆแล้ว diagram complex เนี่ยไม่จำเป็นขอแค่นี้คือแต่ว่าคุณจะทำรูปนี้ได้คุณต้องเข้าใจ flow ถูกมั้ยเช่นว่า PC trafficส่งระหว่าง PC 1กับ PC 2มีปัญหาจ้าแต่มันผ่านอะไรบ้างมันเกี่ยวกับ FortiGate พอร์ตไหนพอร์ตไหนอะไรอย่างเงี้ย policy ไหนแล้วเรามาเริ่มจากตรงนั้นกันแล้วอาจจะสมมุติว่าเรารู้ว่าทราฟิกในช่วงเวลานี้ระหว่าง PC 2เครื่องนี้มันดรอปบวกผ่าน FortiGate แล้วดรอปนะเราอาจจะต้องขอทราฟิกหลอกของลูกค้ามาด้วยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของ FortiGate เองเนี่ยก็อาจจะขออีเวนต์หลอกมาด้วยเนาะมันก็จะบอกว่าเส้นFortiGate นะตอนมันจะมี performance lock Dell default ที่แท็กทุก5นาทีอยู่แล้วบน FortiGate นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะดูได้ว่าลักษณะของ CPU memory ของ FortiGate นะช่วงเวลาที่เกิดปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะหรือใน event lock เองเนี่ยก็จะมีในส่วนของ link up down router หรือสมมุติว่า SLA ของ SD-WAN break เงี้ยมันก็จะขึ้นมาให้ด้วยไงมันก็จะบอกเราได้หลายอย่างว่าณตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์บ้างแล้วมันจะเกี่ยวกับปัญหาของเราไหมก็มาดูกันอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเรารู้ปัญหาเนี่ยมันเกิดกับโฟลว์นี้นะเวลานี้เนี่ยทราฟิกหรอกอีเวนต์หรอกก็ควรจะขอมาด้วยนะคะมันก็จะได้โฟกัสลงไปเลยว่าเราเห็นอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโฟลว์นั้นบ้างบางทีผ่านทราฟิกหรอกเราอาจจะเห็นเลยว่ามันบล็อกเพราะว่า UTM สมมุตินะแล้วก็ค่อยต้องขอหรอก UTM เพิ่มถูกไหมเช่นว่าบล็อกเพราะ UTM ตัวนี้เราก็อาจจะไปดูว่า IPS ปุ๊บมี archive ไหม archive คือแพ็กเกจล็อกในบาง signature ซึ่งถ้าเกิดว่ามันเจอว่าแมทกับ signature นี้ถ้าเราเปิดแพ็กเกจล็อกไว้มันก็จะเก็บแพ็กเกจ capture ไว้ให้เราเฉพาะ flow ที่แมทนะแล้วก็จะไม่ได้พูดได้ว่าอ๋อมันบล็อกเพราะว่ามัน detect ว่าเป็น attackโดยที่ว่านี่คือแพ็กเกจที่มันดีเทคอะไรอย่างเงี้ยขอมาเลยหรือถ้าเกิดไม่งั้นเราก็ไปขอหลังก็ได้แต่ว่าบางทีมันแบบบางทีเดียวปุ๊บมันก็จะแบบว่าข้อมูลพร้อม response กับ solution มันก็จะเร็วขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลอจิกธรรมดาอยู่แล้วทีนี้ต่อมามาดูต่อว่าถ้าสมมติว่าต้องดูว่าข้อมูลเนี้ยมันเข้ามาถึง FortiGate จริงไหมเนาะพูดก่อนแล้วมันออกมาจาก FortiGate หรือเปล่าอันนี้ก็หลักๆคือเราใช้แพ็กเกจ capture ในการจะ FortiGate บางรุ่นเนี่ยจะมีฮาร์ดแวร์ accelerate feature อยู่นะเรียกว่าเป็นNP Hardware Accelerate ซึ่งถ้าเปิดไว้เนี่ยเราแพ็กเกจ Sniffer Command เนี่ยมันจะเห็นแพ็กเกจไม่ครบเนาะเพราะว่าแพ็กเกจ Sniffer Command เนี่ยมันเก็บเฉพาะแพ็กเกจที่มาถึง CPU เท่านั้นอันนี้ไฮไลท์นะแพ็กเกจที่ไม่ถึง CPU คือแพ็กเกจที่ Accelerate โดยฮาร์ดแวร์เนี่ยจะไม่โชว์ใน Sniffer Command ไม่ว่าจะเป็น GUI หรือไม่ว่าจะเป็น Command Line เพราะว่าใน GUI ก็มีออปชั่นแพ็กเกจแคปเจอร์จำได้ไหมคะข้างใต้เน็ตเวิร์กแพ็กเกจแคปเจอร์เดี๋ยวจะเปิดเข้าไปให้ดูไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูทอมาตรงนี้ก่อนคอมมานด์ไลน์คือ drag sniffer package ตามด้วยชื่ออินเทอร์เฟซซึ่งสามารถใส่เป็น any ได้นะคะถ้าเป็นชื่ออินเทอร์เฟซเลยเนี่ยก็ข้อดีคือแพ็กเกจแคปเจอร์ถ้าเกิดว่าเราทำเป็น 60L แล้วคอนเวิร์ตมาเป็น Y Shark เนี่ยแล้วถ้าเกิดระบุชื่ออินเทอร์เฟซเนี่ยเราจะเห็น destination MAC address ด้วยไม่งั้นถ้าเป็น any เนี่ย
จะไม่เห็น destination MAC address นะมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่แต่ถ้าเป็น any interface ข้อดีคือ navigate catcher navigate sniffer command เดียวที่เรารันเนี่ยเราเซตแพ็กเกจทั้ง in ทั้ง out เนาะเพราะเราไม่ได้ระบุ interface เพราะฉะนั้นเราจะเห็นตั้งแต่มัน in เข้ามา timestamp เวลาไหนแล้วจน out ไป timestamp เวลาไหนเลยซึ่งมันดีมากในการพิสูจน์ว่าแพ็กเกจ delay บนเราหรือเปล่ามันจะดูง่ายขึ้นนะคะพอใส่ตรง interfacename แล้วก็มาใส่ฟิลเตอร์เพิ่มฟิลเตอร์ของตรงเนี้ยสามารถใส่เป็นโปรโตคอลเป็นพอร์ตตรงนี้คือไม่ใช่อินเทอร์เฟซแวน1แวน2อะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าเป็น TCP UDP port นะคะแล้วก็ใส่ IP address source destination host ใส่เป็น host ได้ถ้าเกิด FortiGate สามารถที่จะ resolve hostname นี้เป็น IP ได้เนี่ยเราสามารถใส่เป็น host ได้เลยเนาะลองปิงดูก่อน execute ปิงดูก่อนว่าเราปิง forty 1กลายเป็น IP ที่ต้องการไหมเราค่อยใส่นะไม่งั้นใส่เป็น IP เลยก็ได้ถ้าเกิดต้องการความเชื่อเนาะแล้วก็อันนี้คือ pattern ของการรับ packet catcher ค่ะก็ต่อมาคือ verbose นะคะ verbose เนี่ยมี1ถึง6แต่ปุ้ยใช้แค่4กับ6เท่านั้นนะปุ้ยไม่เห็นประโยชน์ของอันอื่นเลยอาจจะลองใช้ดูก็ได้คือมันอาจจะมีประโยชน์ในมุมของว่าเราไม่ต้องการข้อมูลเยอะขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่า buffer ของ sniffer เก็บเยอะๆเนี่ยบางทีมัน running out แล้วก็ทำให้แพ็กเกจบางอย่างเนี่ยต่อให้มันมาถึงเราหรือออกจากเราจริงอ่ะมันไม่โชว์ใน sniffer มันก็จะมีปัญหาในการ troubleshooting กับ defend ระดับนึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ็กเกจverbose อื่นเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในมุมนั้นเนาะแต่ว่าปุ้ยมองว่ายังไงก็ตามเนี่ย4กับ6เนี่ย cover หมดแล้วแล้วมันก็ประโยชน์มันก็คือเราก็จะเห็นทั้งอย่างเช่น4เนี่ยจะเห็น header อย่างเดียวแต่6เนี่ยจะเห็นทั้ง data payload ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถ convert text format ของ verbose 6เนี่ยมาเป็น wireshark อ่านเป็น wireshark ได้ด้วยไงเนาะก็คือ4กับ6เท่านั้นแหละคือจะเอาแค่ header หรือจะเอาทั้งหมดนะอย่างอื่นมันคือสมมติว่าจะว่า header ของแพ็กเกจซึ่งข้อมูลก็จะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ปุ้ยว่ามันแบบไม่จำเป็นอะคือถ้าเกิดว่ากลัว sniffer running out จริงอะ4ก็เอาอยู่แล้วล่ะจริงๆแล้วค่ะเพราะว่า4แล้วมันก็คือข้อมูลแถวเดียวเองอะจริงๆไม่เยอะมากนะโอเคเขาก็คือจะเก็บกี่แพ็กเกจปกติปุ้ยใส่สูตรเลยแล้วก็มันก็คือจะ run continuously ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกด control c เป็นการหยุด sniffer command ไม่งั้นก็จะ run ไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราเอาแค่100แพ็กเกจแรกที่แมทฟิลเตอร์นี้กับอินเทอร์เฟซแมทชิ่งที่เราใส่เท่านั้นก็แค่100ปุ๊บ enter มันก็จะโชว์มาเฉพาะ100แพ็กเกจแรกที่มันแมทเท่านั้นเองแล้วก็จบเลยคอมมานด์จะหยุดเองนะคะต่อมาคือ timestamp มันก็จะไม่ขึ้น timestamp ให้ถ้าใส่ก็จะเลือกได้ว่าจะเป็น UTC time หรือเป็น local time นะคะปกติปุ้ยนาไม่ใส่ local time เพราะว่ามันง่ายกับการเอาไปแมทกับ traffic logกับอีเวนต์ล็อกอื่นๆบนตัวอุปกรณ์เพราะว่าล็อกอื่นๆมันก็จะเป็นล็อกเข้าทามอยู่แล้วเช่นสมมติว่าเมืองไทยเป็น GMT บวก7อย่างเงี้ยก็บวก7ไงแต่ทีนี้ประเด็นคือเวลาที่ทางแท็กแล้วมันก็เหมาะกับการที่เวลาที่เราไปรีพอร์ตว่าโอเคลูกค้าแจ้งมาหาตอน 10:00 นเช้าเมืองไทยเพราะฉะนั้นแพ็กเกจแคชเจอร์กับดิบกับล็อกก็ควรจะเป็นเวลาเมืองไทยด้วยเวลาแท็กออกมาดูเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องคอนเวิร์ตไปคอนเวิร์ตมาในหัวนะปุ้ยเคยเจอลูกค้าเจ้าหนึ่งลูกค้าตัวลูกค้าเองเนี่ยอยู่ที่อินโดนีเซีย GMT บวก7เหมือนเรานะรู้สึกแล้วก็แต่ว่าซัพพอร์ตพาร์เนอร์เขาเนี่ยเป็น Global Support Partner อยู่ที่ออสเตรเลียกับอินเดียโอ้ยเมาเลยคอนเวิร์ตไทม์กันเมาไปหมดเลยค่ะว่าตกลงคุณแจ้งเวลาของอะไรมากันแน่คือลูกค้าตอนแจ้งมาต้องเป็นเวลาของอินเดียในเชียร์แล้วล่ะแต่ว่าล็อกเนี่ยเหมือนกับว่าปัญหาคือเหมือนกับเขาใช้ล็อกของยี่ห้อหนึ่งอะแล้วเวลาสมมติว่าซัพพอร์ตของออสเตรเลียไปเปิดอย่างเงี้ยพอร์ทัลนั้นน่ะมันก็จะคอนเวิร์ตล็อกไทม์ให้เป็นเวลาออสเตรเลียให้โหยนัวมากตอนนั้นน่ะบวกกันมันเลยคืองงมากขอล็อกกันหลายรอบเลยเพราะว่าล็อกมันไม่ cover ช่วงที่เจอปัญหาเพราะว่าเข้าใจผิดเวลาเข้าใจผิดกันคลาดเคลื่อนไปหลายชั่วโมงเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆดีสุดคือเรายึดมั่นล็อกเป็น local time ดีสุดค่ะจะได้ไม่เมานะโอเคมี KB link ให้ด้วยเนาะอันนี้คือลิงก์ที่อธิบายฟิลเตอร์ sample filter ของตัวแพ็กเกจ sniffer เดี๋ยวไปกดดูให้นิดนึงนะแป๊บนึงค่ะสามารถที่จะเสิร์ชหน้า KB หลักแล้วเสิร์ชคำว่า sniffer ได้มันก็จะ lead มาที่หน้านี้นะคะเห็นไหมก็คือจะเป็นในส่วนของ built-in sniffer command ที่เราเลือกได้นะอธิบายเนี่ยอันนี้เลย sample นะสมมติว่าเรารันแบบนี้ผลที่โชว์จะเป็นแบบไหนแล้วก็อันนี้คือเอาแค่3แพ็กเกจนะเห็นไหมเคาน์เตอร์แค่3แล้วก็จะอย่างเงี้ยดีนะมันจะมีสมมติว่าเราจะsample อันนี้โอเคนี่แพ็กเกจ sniffer คอมมานด์นี้เด็ดมากเอาเฉพาะพวกที่มันเป็น TTL แพ็กเกจที่ TTL เท่ากับ1เท่านั้น
คือแปลว่ามันก็จะดรอปที่เราละรับมาก็ดรอปเลยอะเพราะมันไปต่อถูกปะมันอาจจะดรอปเพราะว่า TTL มันเป็น routing loop แล้วก็แพ็กเกจมาดรอปที่เราเพราะว่าแพ็กเกจดรอปเพราะว่า TTL มันหมดแล้วไงไปต่อไม่ได้แล้วจ้าหรือแมทจะพอซอร์ได้ทีนี้ก็โอ้โหอันนี้เกินนะจริงๆเราใช้คำว่า ADDR เท่ากับก็ ADDR เท่ากับอันนี้ก็ได้แล้วเหมือนกันแต่อันนี้คือเราไปจับระดับ ether package แต่ว่าก็ดีเหมือนกันนะอย่างเช่นอันนี้ผู้ใช้เหมือนกันก็คือจับว่าเฉพาะซอร์แมทอเดนนี้ค่ะนี่ไงมันก็จะไปจับแพ็กเกจนั้นฟิลนั้นค่าต้องเป็นเท่านี้ต่อมาบิดตรงนี้ค่าเป็นเท่านี้อะไรเงี้ยก็ง่ายๆว่าเราไม่ต้องไปสนใจบิดตรงนี้หรอกแต่ว่ารอแค่แมทที่เราต้องการจะจับเนี่ยไปแทนค่าตรงนี้ไงง่ายเนาะเป็นแซมเปิลของคอมมานด์แพ็กเกจแคปเจอร์ฟิลเตอร์ง่ายๆที่เราหยิบไปใช้ได้เลยไงเนาะมีประโยชน์นะคะลองเข้าไปดูกันค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยจับแพ็กเกจนะเป็น6 verbose 6เนี่ยสามารถคอนเวิร์ตเป็น wire shark ได้วิธีการคอนเวิร์ตก็คือเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการอธิบายให้เนาะลิงก์กดดูก็จะบอกว่าเออคุณจะคอนเวิร์ตทำยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยก็มาปึ๊บเห็นมั้ยคะสเต็ปให้ฟังเป็นแซมเปิลคอมมาแล้วก็อันนี้คือเราดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปนะคะไม่ต้องอินสตอลนะดาวน์โหลดไปปุ๊บแล้วก็ในหน้าเดียวกันเนี่ยสมมติว่าโอเคก็คือเนี่ยค่ะปุ้ยเอาไฟล์เนี้ยไฟล์ ftt.eth เนี่ยไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์หนึ่งเนี่ยอยู่นี้เห็นไหมคะ ftt2eth ในโฟลเดอร์หนึ่งปุ๊บแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปุ้ยก็เอาแพ็กเกจแคปเจอร์ที่เป็นverbose 6เนี่ยนี่ไงแพ็กเกจที่เป็น verbose 6เนี่ยมาใส่ไว้ในไฟล์เนี่ยเอาไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันปุ้ยขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะคะพี่แคปเทรนเนาะแล้วปุ้ยก็ใช้คอมมานด์เนี่ยอยู่ในอันเดียวกันก็เป็น ftt2eth เรียกมันขึ้นมา input เป็น .txt output ตั้งชื่อตามใจฉันไปเลยก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมก็ได้แล้วก็เป็น pcap อย่างเงี้ยค่ะก็คอนเวิร์ตเขาได้แล้วอยู่ในตรงนี้นะคะอยู่ในโฟลเดอร์เดิมนี่แหละแล้วก็ไปดูอันนี้ก็ขมวดมาเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมสังเกตไหม destination mac เป็น000เนาะอันนี้คือไม่ใช่ destination mac จริงนะมันเกิดจากเราไม่ได้ระบุ interface name ตอนที่เรา run command sniffer อะจำได้ไหมคะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะ pcap train โอเคนี่ไงเราใช้เป็น any interface นะคะ any interface ปุ๊บก็คือDestination Mac เป็น0ทันทีเนาะถ้าเกิดเราต้องการให้เห็น Destination Mac ด้วยเนี่ยเราต้องระบุ Interface Name นะคะถ้าระบุ Interface Name เนี่ยข้อเสียคือเราก็จะไม่เห็นแพ็กเกจ in out ใช่ไหมเรามาลองดูใหม่นะคะถ้าเกิดว่า command verbose 6ปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นแพ็กเกจ in out นะเช่นแพ็กเกจเดียวกันนี้นะคะ sync ตัวนี้เลยนะเดี๋ยวพี่ลอง copy แล้วลองเสิร์ชดูอ๋อนี่ไงถ้าเกิดว่าใส่ระบุพอร์ตเนี่ยเราจะเห็น destination mac ขึ้นนะแต่ว่าข้อมูลก็จะมีแค่พอร์ต1เท่านั้น any เดี๋ยวขอหา sample any ให้นะจะแล้วนี่ค่ะ in เห็นไหมถ้าเป็น any ปุ๊บมันจะเห็นอันนี้ in out เห็นไหมคะมันก็คือแพ็กเกจเดียวกันนี่แหละเห็นไหมมันก็จะเห็นทั้ง in out เลยเนาะแต่ปัญหาคือเวลาที่แพ็กเกจแบบนี้มาคอนเวิร์ตใน wire shark วันที่เราเจอ duplicate แพ็กเกจใช่ไหมต้องระวังนิดนึงนะคะถ้ามันไม่มีแนทเนอะมันก็จะมองแพ็กเกจเดียวกันไปเลยถูกปะมันก็จะมีดูพิเคทเยอะหน่อยก็ต้องระวังแต่ถ้าเกิดว่าเป็น any ข้อดีคือใน tech flow เนี่ยเราจะเห็นเลยว่า in out เนี่ยเห็น delay time ที่ส่งนะว่ามันกี่ millisecond กันแน่หรือกี่อะไรเงี้ยเห็นไหมคะมันก็จะแบบว่าเราจะตอบได้ว่าแพ็กเกจมา delay ที่เราไหมใช่ไหมคะเนี่ยมันปุ้ยเลยชอบใช้ any แหละแต่ถ้าเกิดในบางกรณีที่ต้องการจะพิสูจน์ว่าทำไมเราถึงดรอปแล้วมันอาจจะเกิดจากการที่ destination mac เนี่ยถ้าเป็นเราโหมดเนี่ย destination mac คือต้องเป็นเราเนาะแต่เป็น transparent mode destination mac ก็คือต้องเป็น mac ที่เราเลิร์นรู้ว่าอยู่ในพอร์ตอยู่ในทางพอร์ตไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะมันก็จะเป็นเหตุผลของการดรอปได้ระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอะไรที่ต้องพิสูจน์ต้องการเข้าใน Selection Mac เนี่ยต้องระบุ Port Name ถ้าเป็น Port Name เราต้องการจะรู้ว่า In Out ผ่านละเรารับเข้ามาหรือเปล่า Out ออกไปหรือเปล่าก็ต้องเปิด2 Sniffer Terminal เนาะเปิด SQL Shell 2 Terminal แล้วก็ Run Sniffer Command ของ Port 1กับของสมมุติอย่างเงี้ยของ Internal กับของ P1 KL Tag VPN
2เซสชั่นน่ะมันถึงจะได้ข้อมูลครบแล้วเอาเวลามาเทียบกันเลยยากนิดนึงแต่ก็ดีก็ดีเหมือนกันก็ทำได้เหมือนกันนี้นะคะโอเคนี่เราไปต่อกันดีกว่าเนาะอู้เที่ยงแล้วขอโทษค่ะทนหิวกันนิดนึงนะหรือกินกันอยู่โอเคเยอะเลยโอเคก็มาดูเมื่อกี้เราคุยไปแล้วนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของsniffer command verbot g6แต่ละอันใช้งานยังไงบ้างนะคะไปต่อเลยดีกว่าต่อมาคือถ้าสมมติว่าเราเจอแล้วว่าเออมันดรอปที่โฟร์ดิเกตจริงๆรับมาไม่ส่งไปหรือรับมามีดีเลย์แล้วค่อยส่งเงี้ยเราก็จะแนะนำให้รันดีบักโฟล์เพิ่มเติมด้วยเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าโฟล์นั้นเนี่ยมันไปดรอปจากอะไรปกติแล้วเนี่ยโฟร์ดิเกตอะค่ะเขาก็จะถ้าดรอปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีเหตุผลนะมันจะมีเหตุผลเสมอแหละแล้วก็จะอยู่ในดีบักโฟล์นี่แหละดีบักโฟล์คือจะเป็นการ trackแพ็กเกจ handling decision ของ FortiGate ตั้งแต่ได้รับมาจากตั้งแต่วิ่งเข้ามาที่ interface เราเลยแล้วก็บอกไปเลยว่าเราทำอะไรกับ decision ของเราการ handle package นี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นว่ามันดรอปเพราะอะไรนะคะ filter สามารถทำได้นะคะเป็นand operation นะแต่ว่ายิ่งใส่ยิ่ง narrow down เข้าไปเรื่อยๆนะคะโปรโตคอลเช่นโปรโตคอล number เป็น1จะเป็นใน CMP อย่างเดียวหรือ debug flow filter เฉพาะ TCP คือ6 17คือ UDP นะคะสามารถ debug flow เนี่ยเวลาเรารันแล้วเนี่ยต่อให้เราไปรันคือมันเป็น global command อะแต่ว่าสมมติถ้ามันมีหลาย VDOM แล้วบังเอิญว่า IP address นั้นโอเคจะได้สำเร็จนั้นใช้ในหลาย VDOM ที่แบบคนละงานกันแล้วไม่เกี่ยวแล้วทำให้ debug flow มันดูเฟ้อเกินเยอะเกินอะไรเงี้ยดูแท็กยากเงี้ยก็ฟิลเตอร์ลงไปเป็น VDOM ได้นะคะ VDOM ตรงนี้ไม่ได้ใส่เป็น name แต่ใส่เป็น index การที่จะเช็ค VDOM index คือใช้ command the axis vd list grep index อย่างเช่นว่าอย่างเงี้ย root index เป็น0 d management VDOM index เป็น1ก็ใส่ index ตามนั้นไปเป็นฟิลเตอร์นะคะแล้วค่อยแค่ start run มันจะสมมุติถ้าเรา run 100มันก็จะ run match display มันจะเพาะ100แพ็คเกจที่ match flow นี้เท่านั้นนะคะโอเคประมาณนี้อันนี้2นี้เป็น default อยู่แล้วต้อง run นะคะโอเคไปต่อเลยฟังก์ชันก็คือจะเป็นipop คือเป็นลักษณะ flow decision น่ะจริงๆต้องใส่แหละต่อมาคือ packet life debug flow เนี่ยมันก็จะเป็นการอธิบายเราว่าpacket handling ยังไงนะคะซึ่งเราก็ต้องเข้าใจ packet life ของFortiGate ระดับหนึ่งนะคะอันนี้เป็น simple form และปัจจุบันนี้มันแบบ complex มากมันมี packet life document ให้1 document เลยลองไปหาอ่านกันดูนะอยู่ใน doc.fortinet.com นะคะก็คือตั้งแต่รับเข้ามาเนี่ยมันจะถูกhandle ด้วยโมดูลไหนบ้างนะคะตั้งแต่รับแพ็กเกจเข้ามาเนี่ยจะถูกสแกนด้วย DOS sensor ก่อนโดยถ้าเกิดว่า DOS sensor เช่นสมมุติว่าเรามอนิเตอร์ SyncFAT ที่วิ่งเข้ามาที่ interface port 1นะคะเราเจอว่า SyncFAT parameter TCP ของซอร์สเนี้ยมันแบบถึงค่า threshold แล้วนะคะเขาก็จะทำต่อว่าถึง threshold แล้วให้ block ให้ drop หรือให้ quarantine มันก็อาจจะถูกดรอปด้วยตั้งแต่โมดูลนี้เลยนะคะอันนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะเช็ค integrity header checksum ด้วยซ้ำนะคะต่อมาถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยก็ไปเช็ค header checksum ว่าโปรโตคอลที่ส่งมาเนี่ยมันแบบ format มันถูกต้องไหมนะคะแล้วก็เช็คซ้ำตรงไหมนะคะถ้าเกิดไม่ตรงก็ดรอปตรงนี้นะคะต่อมาคือเช็ค destination นะอันนี้คืออะไรอันนี้คือ whip นะคะ destination คือ whip คืออะไร whip คือสมมติว่าใช้ในงานที่เรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างในองค์กรนะคะแล้วก็ตั้งเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้คนข้างนอกวิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาจะวิ่งเข้ามาด้วย destination IP public IP ก่อนแล้วมาถูกแนทโดย FortiGate ไปเป็น IP ข้างในก่อนที่จะส่งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง convert dnet ก่อนค่อยไป match routing เพราะ routing คือเป็นตัวบอก FortiGate ว่าเราจะส่งแพ็กเกจนี้ไปที่ไหนใช่ไหมคะเช็คที่พอร์ต1ไปหาเกตเวย์ตัวนี้ใช่ไหมคะซึ่งก่อนที่จะไปเช็คเราติ้งเนี่ยเราต้องรู้ destination ที่ถูกต้องก่อนเพราะฉะนั้นต้องทำ dnet ก่อนเสมอนะคะเพราะฉะนั้นมี whip ปุ๊บ match whip ก่อน convert ก่อนเป็น internal IP แล้วค่อยไป match destination กับ routing routing ตรงนี้เนี่ยรวมหมดเลยนะทั้งSD-WAN policy route แล้วก็ routing table ด้วยนะคะ SD-WAN policy route ทำงานก่อน routing table ถูกไหม
ก็คือถ้าผ่านตรงนั้นมาแล้วค่อยมา match routing table นะคะเสร็จแล้วต่อมาคือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า match policy route ก่อนไม่จะใช้ routing table แล้วนะเนาะ priority สูงกว่าต่อมาคือพอรู้แล้วว่าเข้ามาทาง port 1ผ่านทุกอย่างมารู้ว่าผ่าน routing table เช็คปุ๊บรู้ว่าต้องออกไปทาง port 2 port 1ไปหา port 2มี policy ที่ allow packet นี้ไหมก็ไปเช็ค policy lookupถือว่ามี allow แต่ว่าต้องมี authent ก่อนนะก็จะเกิดการทำ authentication กับลูกค้าปุ๊บ session authent จบปุ๊บแล้วก็โอเคแมทแล้วมาดูต่อว่า user นี้ policy นี้ปุ๊บมี security profile ที่ต้อง apply บ้างนะคะ anti virus web filter ips scanning อะไรก็ว่าไปบางโมดูลเนี่ยต้องมีการคุย real time กับ FortiGuard server ก็คุยไปอย่างเงี้ยตึ๊ดตั๊ดแล้วค่อยก่อนที่จะส่งออกไปก็ทำ SNAT ถ้ามีเช่นสมมุติว่าแพ็กเกจเนี่ยจะส่งออกไปทางพอร์ต1ให้ NAT เป็น IP ของพอร์ต1ด้วยหรือ NAT เป็น IP pool นี้แล้วค่อยไปเช็ค routing อีกทีจำเป็นนะอย่างเช่นว่าถ้ามันมี policy route หรือสมมุติว่าคือถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนทำ source NAT แล้วนะคะsource เปลี่ยนปุ๊บเป็น match policy แล้วที่ต้องออกไปอีกขานึงอะไรเงี้ยก็จะถูกสอบไปอีกที่หนึ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นคือสุดท้ายแล้วเนี่ยพอผ่านทุกอย่างแล้วเช็ค routing อีกรอบนึงแล้วค่อยส่งออกไปที่ packet ที่ port ที่เป็น outgoing นะคะอันนี้คือเป็น packet live นะคะโอเคอันนี้คือตัวอย่างของ debug flow เนาะอันนี้คือเรา debug flow นี่คือเขาจะเรียนแบบการทำงานแพ็กเกจไลฟ์เลยตั้งแต่บอกเลยว่าแพ็กเกจขอโทษค่ะแพ็กเกจโปรโตคอล1คือ ICMP มี ICMP แพ็กเกจนะซอสนี้เดสนี้มาส่งมาถึง VDOM root ที่ interface internal VDOM root นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการ allocate session ID ให้เพื่อใช้ในการreference ของ session นี้ต่อมามีการหาต่อว่าโอเค routing ที่จะส่งออกไปเป็นอะไรก็รู้แล้วเจอแล้วว่าโอเคต้องออกไปทางแวน1นะนี่คือเกตเวย์ของแวน1นะคะหรือของแพ็คเกจนี้ต่อมาคือเช็ค policy lookup ก็เจอแล้วอ๋อมันต้อง allow โดย policy 2 policy 2ปรากฏว่า action เขาเนี่ยไม่ใช่ allow แต่ว่าเป็น encrypt อันนี้คือเป็นตัวอย่างของ debug flow ที่เป็นpolicy based VPN นะคะ policy based MS VPN เนาะก็คือพอ match ปุ๊บแล้วค่อยเข้า channel ไงก็โอเค encrypt แล้วค่อยส่งออกไปที่ channel name ชื่อ remote phase 1นะคะแล้วก็ส่งออกไปที่ส่งออกไปด้วยซอสนี้ desk นี้นะคะออกไปทาง WAN 1เห็นไหม encapsulate encrypt ก่อนแล้วค่อย encapsulate ด้วย external IP นี้แล้วค่อยส่งออกไปที่ WAN นี้ข้อมูลละเอียดเนาะก็คือจะรู้เลยว่าโอส่งออกไปแล้วนะ confirm แล้วก็ต่อมาอันนี้คือเป็นลักษณะอันนี้ก็เป็นอีกโฟลว์หนึ่งละนะคะก็คือจบโฟลว์ละตั้งแต่เริ่มคือ receive ที่ interface ไหน VDOM ไหนไปจนจบคือส่งออกไปที่ physical interface ไหนมันก็จะชาร์จถ้าสมมุติว่ามัน drop ด้วยเหตุอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับlife cycle decision มันก็จะใส่ไว้ในนี้แต่บางกรณีก็จะเป็นลักษณะว่าส่งไปให้ IPS เงียบเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการส่งไปทางอินเทอร์เฟซแวนก็ต้องไปดูล็อก IPS ต่อนะหรือต้องมีการดันดีบัก IPS เลยพวกนี้ต่อเลยพวกนี้เพื่อดูว่าอ๋อดรอปด้วย UTM จ้ะอันนั้นก็จะเป็นอีกเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งเนาะเรายังไม่เรียนตรงนี้นะคะเราไปกันก่อนเนี่ยต้องวันหนึ่งนะถึงจะเรียนตรงนี้ได้ต่อมามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเช็คคอมมานด์เกี่ยวกับแพ็กเกจดรอปบน FortiGate ไหมคะโอเคได้ต่อมาคือ performance issue เนาะเป็น hot kit อีกเคสนึงเป็นอีกปัญหาที่เราเจอบ่อยเหมือนกันเนาะเช่นว่า CPU สูง memory max เลยจนเข้า conserve mode อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลที่เราควรจะต้องเก็บมามีอะไรบ้างนะคะเวลาที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะเก็บ status อันนี้ก็จะบอก firmware versionบอกฮาร์ดแวร์โมเดลด้วยนะแล้วก็บอกในส่วนของดีเทลไบออสบอกซิกเนเจอร์ที่รันอยู่นะคะขอโทษค่ะแล้วก็เช็คอีเวนต์ล็อกอีเวนต์ล็อกก็คือจะเป็นการมันก็จะมีการแทร็กฮิสตอรี่ของบล็อกเพอร์ฟอร์แมนซ์
ลิงก์อัพดาวมีซีเนเจอร์อัปเดตไหมก่อนที่จะมีสปายซีพียูหรืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยก็คือจะอยู่ในอีเมลหรอกเนาะเก็บมาด้วยค่ะปกติเราจะเก็บยังไงสมมติว่าปัญหาบอกว่าซีพียูสปายตอน10โมงของวันที่13มกราอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราขอเก็บหรอกประมาณสื่อสารบอกว่าลานนั่นแหละแต่ว่าขอเก็บหลอกอาจจะมาสัก2ชั่วโมงก่อนหน้านั้นเพื่อจะดูความเข้าใจว่าเทรนด์ของการใช้งานเป็นยังไงแล้วก่อนที่จะสปายมีดูเซตเทรนด์มีสปายไหมอะไรพวกนี้ดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์หลอกได้เลยซึ่งมันอยู่ในอีเวนต์หลอกอยู่แล้วหรือมีการ activity change อะไรที่มันโดดเด่นก่อนที่จะเกิดปัญหาไหมนะคะโอเคต่อมาคือถ้าสมมติว่าปัญหาอยู่ที่ CPU memory สูงเนาะปกติแล้วเนี่ยมันจะสูงแล้วก็รู้ว่า CPU spike แต่ว่าถ้าดูในกูอย่างเดียวมันจะไม่บอกอะไรเลยเนาะเราก็ควรจะต้องมารันคอมมานด์แบ็คเซตท็อปด้วยซึ่งคอมมานด์เนี้ยมันก็จะบอกว่า process ไหนที่มันทำให้ CPU สูงหรือมันคอนโทรล CPU บ้างใช่ไหมหรือ memory อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบได้ไอเดียมากขึ้นว่าเราจะโฟกัส troubleshooting ที่ฟีเจอร์อะไรถูกไหมคะหรือฟีเจอร์อะไรที่มันเป็น root cause เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยรันคอมมานด์นี้นะคะในแท็ก report แต่ debug report ที่เราให้รันตอนต้นมีไอ้พวกนี้หมดอยู่แล้วยกเว้นอีเวนต์หลอกนะไม่มีแต่ว่าอย่างที่เหลือนั้นมีหมดแล้วซึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าเองก็เอาแท็กรีพอร์ตไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ crash log ก็จะเป็นดีเทลของ process crash เช่นสมมุติว่ามี process ที่เกี่ยวข้องกับอาจจะเป็นลักษณะว่า CPU สูง TIPS แล้วมี crash ด้วยเอ้ยก็ยิ่งดีเลยก็จะขอ crash log มาด้วยทุกอย่างในแท็กรีพอร์ตนะคะโอเคต่อมาเลยมาดูนะคะแล้วก็ปัญหาอย่างนึงก็คือในส่วนของปัญหาmemory ถ้าสมมติว่า อุปกรณ์มันขึ้นว่าเป็น conserve mode ตอนที่เป็น conserve mode เนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ configuration อุปกรณ์ได้แล้วฟีเจอร์ UTM จะถูก bypass หรือ drop นะคะขึ้นอยู่กับ setting นะคะซึ่ง conserve mode คือเป็นสภาวะของการที่อุปกรณ์ memory ไม่พอใช้งานแล้วนะคะdefault เนี่ยถ้าสมมุติว่าในการ trigger ข้อ conserve mode เนี่ยก็คือ 88% นะคะของ memory ที่มีอยู่นะคะเราสามารถแก้ค่านี้ได้นะคะโดย command memory config sysscrubble นะคะมันก็จะมีการให้ set memory threshold นะคะถ้า conserve modeเข้าคอนเสิร์ตโหมดนะคะเอ็นเตอร์คอนเสิร์ตโหมดเนี่ยจะเป็นเรทใช้คำว่าเรทอย่างเงี้ยคือเป็น 88% ถ้าเกิดว่าเราเซตว่า 82% กรีนแปลว่าถ้าเกิดว่าเมมโมรี่ดรอปมาถึง 82% แล้วจะทริกเกอร์ในการ exit คอนเสิร์ตโหมดนะคะแต่ extreme คือเริ่มดรอปดิวคอนเนคชั่นด้วยก็คือเป็น90ตอนนี้คือ795ไอ้มันคืออะไรกันนะคะคือตัว FortiGate เนี่ยในการ handle session ในการทำ scanning คือทุกอย่างใช้ memory หมดนะคะทีนี้ยิ่ง memory session จำนวน session เยอะก็จะมี memory ที่ allocate นิดหน่อยไว้ให้กับการ process session ตรงนั้นด้วย memory session จำนวน session concurrent เยอะ memory สูงตามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า memory ไม่พอใช้ก็แปลว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะ handle งานปัจจุบันได้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่า memory สูงไปถึงระดับผ่าน conserve mode แล้วอ่ะคือเป็นสถานะ conserve mode อยู่เนี่ยเราจะเลือกลดการใช้งาน UTM ก่อนนะคะเช่น bypass หรือ drop package ที่ต้องมีการทำ UTM แล้วแต่ setting มันจะเลือกได้ว่าฟีเจอร์นั้นจะเปิด fail open หรือเปล่าทีนี้ถ้าสมมติว่าแต่ว่าเรายังไม่ drop connection new ที่วิ่งเข้ามานะแต่ก็พยายามประคองไปเข้ามาก็สร้างให้แต่ไม่ทำ UTM นะไปเรื่อยจนทั้ง memory ใช้งานมาถึงค่า extreme นั่นคือแปลว่าจะตายอยู่แล้วจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพยายามคงสิ่งที่เรามีอยู่ใช้แค่นั้นคือ handle แค่นั้น concurrent session ไม่ถูกดรอปแต่ new session ที่วิ่งเข้ามาไม่รับแล้วจ้าคือไม่สร้างอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเจอเริ่มมีแพ็คเกจดรอปแล้วแต่จริงตั้งแต่ conserve mode แล้ว UTM ถ้าเราเซตไว้ไม่มี fail open เนี่ยแล้วมี UTM scanning ใน policy ที่ map เนี่ยก็อาจจะเจอแพ็คเกจออกตั้งแต่ตอนเข้าผ่านเลสแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าสถานะตอนนั้นอุปกรณ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้าบอกว่า memory สูงแพ็คเกจดรอปเป็นไม่ได้เราก็ต้องมาแท็กใน log ต่อว่าตอนที่ดรอปเนี่ยมันใช่ช่วงเวลาที่เรา
เราเข้าคอนเซ็ปต์โหมดพอดีใช่ไหมแล้วเป็นเลเวลไหนอะไรพวกนี้มันก็จะขึ้นอยู่ในเอเวอร์ล็อกทั้งหมดนะตรงนี้นะคะโอเคอันนี้คือเป็นตัวอย่างของอย่างนี้สมมติเราเซตให้ AV Play Open เป็นpass off หรือ one shot ก็คือสมมติว่าถ้าสมมติข้อคอนเซิร์นหมดแล้วเราจะทำยังไงกับโอเคเดี๋ยวขอโทษทีอยู่ไหนถ้าหัดไปอย่างเงี้ยค่ะขอโทษทีนะเอ๊ะอยู่ไหนโอ้หาไม่เจอขอโทษทีผิดไปละแต่ไม่มีตัวอย่างคอมมานด์ให้ฮะไม่มีตัวอย่างคอมมานด์ให้จริงด้วยขอโทษด้วยค่ะก็คือมันจะมีเราจะเลือกได้เช่นว่า bypass AV scanning dot AV session อะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าเข้าเลทแล้วก็จะเลือกเซตติ้งได้เนาะโอเคไม่เป็นไรอันนี้คือตัวอย่างของล็อกถ้าเกิดเข้าคอนเซิร์นหมดแล้วนะคะมันก็จะขึ้นประมาณว่าอย่างเงี้ยอีเวนต์เราจะขึ้นว่าcritical นะ level เนาะแล้วก็ขึ้นว่า system activate session fail mode kernel concern mode enter ใน crash log ก็จะขึ้นเหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้คือตอนออกจากคอนเซิร์นหมดก็จะขึ้นว่า exit memory concern mode แล้วก็สามารถ track จากล็อกพวกนี้ได้เพื่อดูว่าช่วงเวลาที่อุปกรณ์อยู่ในคอนเซิร์นหมดจนถึงจบเนี่ยมันยืนช่วงเวลาไหนแล้วก็จะพอเดาได้ว่าแพ็กเกจน่าจะดรอปช่วงเวลานั้นเขาจะได้คอนเฟิร์มรูทคอสว่าอ๋อเพราะว่ามันเกิดจากเมมโมรี่เต็มค่อยมาหาต่อว่าเมมโมรี่ทำไมถึงเต็มถูกไหมก็อันนี้ก็จะเป็นแทร็กของการใช้งานคอมมานด์ get supervised status ก็คือจะบอกในส่วนของ CPU memory usage แล้วก็การใช้งาน conference session session setup ที่รองรับในช่วงเวลานั้นแล้วก็มีแทร็กของ history ด้วยเห็นไหมคะจะเป็นอย่างเงี้ยevaluate network usage 1เวลาย้อนหลัง1นาทีย้อนหลังเป็นค่า evaluate นะ10นาทีย้อนหลัง30นาทีย้อนหลังนะฮะก็คือเราก็จะได้เห็นภาพรวมว่าsession spike มั้ยอะไรประมาณพวกนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็จะมีค่าจะมีสแตทของเล็กๆน้อยๆนะไวรัสที่คอสใน1นาทีที่ผ่านมา IPS attack ที่คอสใน1นาทีที่ผ่านมาบางทีมันอาจจะเจอ attackค้างละนัวอยู่แล้วก็อันนี้จะขึ้นรัวๆเยอะๆก็อาจจะเห็นว่าแบบเราจะได้ไอเดียว่าเราจะไปดูที่ตรงไหนต่อไงแล้วนี่เป็น up time นะคะโอเคต่อมาเมื่อกี้ที่เราบอกว่านอกจาก command แค่ simple status แล้วเนี่ยก็คือจะให้เก็บ desktop ด้วยจะได้เห็นภาพว่าตกลงแล้วเนี่ย memory หรือ CPU ที่สูงเนี่ยมันไปสูงที่โมดูลหรือ process ไหนกันแน่นะคะตัวพอเรารันคอมมานด์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีหลายคอลัมน์ขึ้นมาเลยเนาะคอลัมน์แรกเนี่ยจะเป็นชื่อ process นะคะเป็น pattern เดียวกับ Linux นะคะคอลัมน์ที่2จะเป็น status ของ process นะคะเอาเป็น process ID ขอโทษเป็น process ID เช่นอย่างเงี้ย312ก็คือเป็น PID 312นะคะต่อมาคือเป็น status ของ process คือจะเป็นเช่น S คือ sleep ready to run ใช่ไหมคะ R คือ running อยู่ถ้าเกิด process ไหนมีเครื่องหมายนี้แปลว่าเป็น process ที่เป็น high priority ก็จะเป็น process ที่ถ้าเกิดเขาต้องการ memory หรือ CPU เนี่ยคนนี้จะได้แล้วต้องแข่งกับ process อื่นเนี่ยคนนี้จะได้ก่อนส่วนถ้าเป็น process ที่เกี่ยวกับการทำ scanning อะไรพวกนี้ UTM ต่างๆจะเป็น high priority ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ memory เต็มอ่ะพวกนี้เลยต้องหยุดก่อนไงมันจะได้มี memory เหลือมาให้คนอื่นใช้งานนะคะแล้วก็process S กับ R ปกติเนาะไม่มีปัญหาแต่เป็น process ที่ผิดปกติคือ process ที่ขึ้น Z คือ zombie state นะคะแปลว่า process นั้นมัน stuck เนื่องจากอะไรบางอย่างผิดปกตินะต่อมาคือ D หรือว่า disabled state คือในเคสที่บาง process ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารไปกับ disk เช่นดึงข้อมูลจาก disk เช่น midlock D เนี่ยตลอดเพราะว่ามันก็คือต้องดิสไลท์ไปที่ disk ใช่ไหมดิสไลท์ล็อกไปที่ disk ถ้าสมมติว่า diskหรือไฟล์ซิสเต็มมีปัญหาบางทีเราเจอมิลล็อกดีขึ้นสเตทดีค้างอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นการสื่อว่าดิสมีปัญหาก็ได้ก็อาจต้องมาหรือว่าไฟล์ซิสเต็มมีปัญหาต้องมานั่งสแกนดิสอะไรเงี้ยเพิ่มเติมก็ว่าไปแต่ว่าเป็นสเตทที่ผิดปกตินะคะขึ้นแป๊บเดียวได้แต่ว่าต้องไม่ขึ้นค้างตลอดอย่างเนี้ยเกิน1นาทีเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะแต่ว่ามาแวบแล้วก็หยุดอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเพราะว่า disk wait ไงบางทีอาจจะแค่read write io คือ io ที่ไปที่ disk เนี่ยมันแบบมันเร็วเกินที่ตัว disk รุ่นนั้นจะรับได้ทำให้response ให้กลับมาที่ process ช้า process มันก็เลยจะไปรอ disk อยู่ตรงนั้นยังทำงานนั้นไม่ได้หรือทำงานนั้นไม่จบ
แน่นอนแหละว่าตอนนั้นที่ did wait หรือขึ้น C state เนี่ยบางทีเมมโมรีกับ CPU ก็ถูกจะโดนโฮลค้างไว้ด้วยเพราะว่ามันไม่สามารถปล่อยกลับคืนมาในพูลได้ก็จะเกิดปัญหากับภาพรวมใหญ่ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือเรลานเซตท็อปก็จะเห็นบอกเราอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะโอเคลืมบอกไปเขาถัดมาเป็น CPU แล้วก็เมมโมรีถ้ารันเซตท็อปเนี่ยโดย default แล้วมันจะเป็นลักษณะการ list top CPU ขึ้นมานะคะซึ่งถ้าเกิดต้องการให้ลิสต์ท็อปเมมโมรีต้องกด M เนาะยังไงไปดูกันบ้างนะคะซิทท็อปเห็นไหมอันนี้ก็คือจะท็อป CPU มานะคะแต่ถ้าสมมติว่าต้องการดูท็อปเมมโมรีเนี่ยให้กด M มันก็จะรีเฟรชหน้าจอใหม่เป็นท็อปเมมโมรีให้เราอย่างเงี้ยเพิ่มเติมนะคะซิทท็อปเนี่ยเราถ้าลอง question mark ดูจะเห็นว่า default แล้วเนี่ยมันจะถ้าเรารันไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะ refresh ให้เราทุก5นาทีใช่ไหมทุก5วินาทีถ้าต้องการให้ refresh เร็วกว่านั้นทุก1วินาทีก็ใส่1เข้าไปมันก็จะแบบ refresh เร็วเลยนะคะก็ต่อมาก็คือใส่ option เพิ่มได้ว่าจะเอา top อะไร top เท่าไหร่ default จะเป็น top 20 process นะต่อมาของ CPU ใช่ไหมคะต้องการ top 20 top 5050แทนมันก็จะ list top 50ขึ้นมาให้แล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสมมติจะเอา memory ก็ top 50แล้วกด M มันก็จะเปลี่ยนเป็น top memory ให้แทนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือการใช้งานเป็นแบบนี้นี่แหละนะคะโอเคถัดมานะคะโอเคมันก็จะมีมันก็จะมีดีเทลเมื่อกี้คือจะเป็นแบบว่าแยก process เลยเนาะมันก็จะเป็นแต่ละ process status ของแต่ละ worker แยกกันนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการดูภาพรวมของฟีเจอร์เช่นสมมติว่าต้องการดูว่าเมมโมรีที่ถูกใช้งานไปกับ IPS เนี่ยมันเยอะแค่ไหนเราดูตรงนี้ก็ต้องมาบวกกันแบบบวกกันนัวเลยค่ะอาจจะไม่มันอาจจะไม่คอนสิสแตนต์ด้วยเพราะเราจะไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดถ้าก็ต้องการดูภาพรวมของแต่ละ process เนี่ยให้ใช้ top summary นะคะแล้วก็ top summary ก็ยังเหมือนกับ topธรรมดาคือเป็น top CPU นะถ้าต้องการให้ top memory ก็ให้ dash s memory เพิ่มด้วยนะคะมันก็จะ top memory มาให้เราหรือกด m ก็ได้อย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะก็นี่พอลอง set top แล้วก็ s m ปุ๊บมัน s memory ปุ๊บเนี่ยมันก็จะ list ขึ้นมาให้ว่า top memory เป็น process อะไรอย่างเช่นว่าแล้วก็จะเห็นภาพรวมของ memory ที่ใช้งานกับ IPS ด้วยอย่างเงี้ยกับหรือกับ HDD อะไรพวกเนี้ยก็จะเห็นเลยหรือว่าสมมติท็อป CPU อย่างเงี้ยปัจจุบันเป็น Secure Shell อะไรอย่างเงี้ยก็จะขึ้นมาเหมือนกันก็จะเห็นจำนวนรวมซึ่งมันจะดีกว่าเราจะได้รู้ว่าสมมติ memory มันสูงเนี่ยมันไม่สูงเพราะ IPS นะหรือที่ WAD หรือที่ Midlock D อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็จะชัดขึ้นเนาะนี่ไปต่อไม่ลงเยอะแล้วนะต่อมาคือถ้าสมมติว่าเราเจอว่า process บาง process กิน memory หรือ CPU สูงปกติเนี่ยเราสามารถคิวได้นะแต่ก่อนจะคิวรบกวนเก็บข้อมูลมาให้ก่อนหรือถ้าเกิด process stuck ในซอมบี้หรือ d state คือ state ให้ปกติเนี่ยก็สามารถใช้ command dash sys process dump แล้วตามด้วย PID ในการ list status ของ process นั้นขึ้นมาเลยนะคะซึ่ง PID เก็บมาจากไหนตรงนี้ไงเห็นไหมคะหรือถ้าเกิดว่าเป็น dash sys top ก็คือคอลัมน์นี้อันนี้คือ PID process ID นะคะแล้วก็ถ้า dash sys q 11แล้วตามด้วย PID ก็จะเป็นการ queue process นั้นเหมือนกันเอาไว้สำหรับที่เวลาที่ process มา stuck เวลาที่ใน stateซอมบี้หรือดีแล้วมันไม่ยอมออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองคิวดูได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอาจจะมาคุยกับแท็กก่อนก็ดีเหมือนกันนะคะเผื่อไปคิวอะไรที่มันคริติคอลมากแล้วมันระบบเนื้อหาอะไรเงี้ยแล้วก็คือจะแต่ว่าคอมมานด์ process dump เนี่ยรันได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่เอฟเฟคอะไรรันแล้วค่อยคิวนะคะโอเคต่อมาหรือรันแล้วค่อยรีบูทบล็อกนะอย่างน้อยสมมติถ้าสมมติว่าปัญหาสูงมากต้องรีบูทบล็อกแล้วแต่ก่อนที่จะบูทเนี่ยคุณช่วยดัมโพสเซสสเตตมาให้ก่อนสัก2ครั้งนะคะละทำไมต้องรอของ2ครั้งด้วยเพราะว่าอันนี้คือจะเป็นคอร์เทรสว่ามันแฮนเดิลงานอะไรอยู่นะเราต้องการดูด้วยว่ามันจะมีคอร์เทรสอยู่ไงต้องการดูด้วยว่าคอร์เทรสมันมีมูฟเมนต์ไหมหรือว่ามันสตั๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคต่อมาคือส่วนใหญ่แล้วที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยก็คือจะเป็นเมมโมรีตัวที่ใช้งานเมมโมรีเยอะๆเนี่ยก็จะเป็น IPS กับ WAD เนาะในหน้านี้เนี่ยปุ้ยก็เลยเก็บเอาคอมมานด์ที่น่าจะมีประโยชน์ในการเก็บ
แทร็กเมมโมรีกับ CPU ด้วยนะของคือแต่ง่ายว่าสเตตัสของ IPS กับ WAD มาให้ด้วยอะค่ะรบกวนอันนี้คือก็คือถือไว้ใช้งานนะคะจะไม่อธิบายของแต่ละอันละเอียดเนาะเพราะมันลึกมากอะไรเงี้ยเราจะไม่ลงไปลึกอะแต่ว่าเป็นคอมมานด์ที่เก็บไว้ใช้ถ้าเราเจอว่า CPU หรือ Memory ของ Process พวกเนี้ยมันสูงนะ IPS เนี่ยมันคือดู flow based inspection ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นมันจะสูงที่นี่ก็ไม่แปลกแต่ว่าแล้วตอนนั้นมันทำอะไรอยู่ทำไมถึงสูงก็จะเก็บข้อมูลมาได้ WAD จะดู proxy inspection นะรวมไปถึง explicit transient proxy web caching AV WAN optimization ที่เป็น AV sense ที่เป็น same proxy inspection ด้วยแล้วก็ SL deep inspection ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ2โมดูลเนี้ยเป็นโมดูลที่ process ที่จะใช้รีสอร์ทเยอะก็ไม่แปลกแต่ถ้าเกิดว่ารีสอร์ทมันใช้เยอะจนทั้ง effect ของลูกค้าเนี่ยก็คุณจะต้องดีฟได้ต่อว่าคุณทำอะไรกันแน่แล้วมัน justify ไหมหรือมันโอเวอร์โหลดหรือมันเป็นบั๊กหรืออะไรกันแน่ก็ต้องเก็บข้อมูลมาตามนี้นะคะเก็บมาเบื้องต้นแล้วเปิดเคสแล้วคุยกันต่อมันอาจจะต้องมีการปิงปองเก็บเพิ่มอะไรก็ว่าไปแล้วแต่สถานการณ์ว่าตอนนั้นหลอกหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้คือจะจบในส่วนของgeneral issue troubleshootingคือเป็นรวบรวมคอมมานด์ที่มีประโยชน์กับแต่ละปัญหาต่างๆแล้วก็อธิบายว่าทำงานใช้งานยังไงอะไรเงี้ยให้กับทางดิสโทเตอร์นะคะคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นหัวข้อถัดไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครมเดบักเกอร์แป๊บเดียวจบเหมือนกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวอยู่ตรงนี้แป๊บนึงก่อนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะโอเคนะไม่มีคำถามเพราะว่าหิวกันแล้วปล่อยฉันไปเถอะหรือหนีกันได้หมดแล้ววะเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าเหลือใครบ้างแล้วนี่หนีกันได้หมดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะเราคุยอยู่คนเดียวหรือเปล่าอ๋อยังมีคนอยู่ในห้องโอเคตอนแรกนึกว่าคุยอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูโครมเดบักเกอร์นะเอ้ยมีประโยชน์มากทูสเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูการน้ำหนึ่งคือเคยไหมที่ลูกค้าบอกว่าโอเคใช้งานได้ปกติแหละปรากฏว่าเข้าไปที่หน้าจอเข้าไปที่หน้า policy ปุ๊บปุ๊ยโหลดหน้านี้ช้าหรือโหลดไม่ขึ้นเลยจ้าทีนี้ coordinate เขาก็จะถามว่าคุณมีดีบักให้ด้วย PS ดีไหมสถานะของ อุปกรณ์ FortiGate หรือ Manager Nicer ณตอนนั้น CPU Memory เป็นยังไงหรือตอนนั้นเนี่ยตัว PC ที่เบาส์เนี่ยเป็นยังไงได้เปลี่ยนเบราว์เซอร์แล้วหรือยังอะไรพวกนี้ฮะก็คือคำถามพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมมาเป็นอยู่ในโครมเดบักเกอร์หมดเลยซึ่งมันดีมากนะคะโครมเดบักเกอร์คือทำ Video Recording ระหว่างนั้นเนี่ยก็ให้ Reproduce ปัญหาเขาก็จะเก็บข้อมูลทุกอย่างเลยนะทั้งสถานะของตัวฟอริเกตโปรเซสที่เกี่ยวข้องกับกุยทุกอย่างปัญหากุยอ่ะปัญหา GUI ทั้งหมดอ่ะก็จะเก็บมาหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้คือจะเป็นลิงก์สำหรับในการดาวน์โหลดโครมเดบักเกอร์นะคะตามชื่อเลยมันซัพพอร์ตแค่ในโครมเท่านั้นแล้วก็ซัพพอร์ตกับ FortiGate เวอร์ชั่น 6.22 ขึ้นไปแล้วก็ Analyzer Manager 6.4 ขึ้นไปนะคะโอเคหน้าตาของโครมเดบักเกอร์พอดาวน์โหลดอินสตอลปลั๊กอินเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นเทาๆแบบนี้อันนี้ให้ไปอ่านต่อเองนะแต่เดี๋ยวปุ้ยจะทำของจริงให้ดูเลยดีกว่าแป๊บนึงนะคะอันนี้แหละคือโครมเดบักเกอร์นะคะเนี่ยเมนูอยู่ตรงนี้ FortiGate เห็นไหม Support Tools View Accepting Captures นะคะอันนี้คือในเคสที่เรายังไม่ได้เปิด FortiGate ที่รันเวอร์ชั่น 6.2 มันต้นไปมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะสีเทาๆอย่างนี้ฮะสมมติว่าตอนที่ปุ้ย access FortiGate ตัวที่เป็น 6.2 ขึ้นไปนะมีตัวนึงพอดีเลยนี่แหละต้องล็อกอินก่อนนะมันถึงจะขึ้นขึ้นแล้วเห็นไหมพอดีมันมาเอาปุ้ยล็อกอินไปแล้วมันเลย add auto ให้โอเคเนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วนะอันนี้คือ install Chrome Debugger เสร็จแล้วจะเป็น plug in ตรงนี้นะคะก็คลิกปุ๊บเอ้ยจะเอา new capture เลย start ไป start capture นะคะรอแป๊บนึงก่อนจนมันขึ้นว่า recordingเรคคอร์ดตรงนี้เห็นไหมเริ่มแล้วนะลูกค้าแจ้งว่าเข้าไปหน้าจอ policy แล้วก็เข้าไปตรง firewall address อุ้ยเราค้างจ้าสมมติว่าเบาไม่ขึ้นเลยหรือสมมติว่าบอกว่าไม่บอกว่าสมมติว่าไปเปิดไปเพิ่มไปเพิ่ม command ไปเพิ่ม policy นะคะแล้วมันสตั๊กตรงนั้นเลยคือไม่ไปไหนเลยนะคะเพราะว่าเราใส่setting policy เข้าไปนู่นนี่นั่นไปนี้เรียบร้อยโอเคอุ๊ย duplicate reproduce เสร็จสมมติว่าเราไปที่หน้าของลูกค้าใช่ไหม reproduce เสร็จปุ๊บหยุดเลยจ้าหยุดดีบักก่อนอันนี้แล้วเราก็ส่งดีบักไฟล์
อันนี้เมื่อกี้อยู่ไหนวะนะคะอ๋ออยู่นี่โอเคพอ stop debug มันจะโหลดตรงนี้มาให้ใช่ไหมเราจะได้ debug capture file ขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็สมมติว่าส่งไปให้แท็กละแท็กเขาก็จะเปิด capture file ขึ้นมา view capture file เป็นเอาโหลดแล้วก็ไฟล์นี้อาจารย์เมื่อกี้คืออันนี้นี่เลยมาดูกันนะคะ initial debug capture ปุ๊บมาดูนะลอง play ดูอันนี้มันมีหลายอย่างเห็นไหมมีแค้น CPU ด้วยนะเบราว์เซอร์ Memory ก็มีนะมาดูกันนะคะเริ่มรันรันปุ๊บระหว่างนั้นนี่คือ CPU ของเครื่องปุ้ยที่รันเมื่อกี้นี้เลยนะคะงี้มันเบราว์เซอร์ Memory เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ FortiGate CPU ก็มีแล้วก็ณตอนที่เราเบราว์แต่ละอันเนี่ย FortiGate Memory ก็มีก็ดีเลยก็คือจะได้รู้ว่าตกลงแล้วพอเราเบราว์ไปที่หน้านั้นแล้วมันสตาร์กเนี่ย memory CPU ของ FortiGate สูงไหมหรือปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่สมมติตรงนี้คือถึงแม้จะมีเวอร์ชันมีทุกอย่างให้มาดูวันนี้น่าสนใจจะเป็นนี่ CMDB Daemon นะคะอันนี้เป็น config change ถ้ายังไม่มี change ไม่มีจะไม่ขึ้นถ้า change ก็จะขึ้นเลยปึ๊บขึ้นแล้วเห็นไหมอันนี้คือเรียลอันนี้คือตาม record time นะเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาบอกเราว่าโอเคนี่อะไรกันขอโทษด้วยเห็นไหมก็จะขึ้นมาบอกว่าอ๋ออันนี้คือ CMDB ตอนนี้ handle config change เอานะแบบนี้แล้วจังหวะนั้น CPU สูงพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรคคอร์ดเนี้ยมันก็คือส่งไปให้แท็กตอนที่เรารีพอดิวอ่ะเขาก็จะเข้าใจได้ว่าปัญหามันอยู่ที่อะไรกันแน่อยู่ที่เดมอนไหนกันแน่หรืออยู่ที่เบราว์เซอร์ของลูกค้าสมมติว่าCPU ลูกค้าบอกว่าตอนเบาตรงนี้ปุ๊บ CPU สไปค์พอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วซะโอเคไม่ใช่เราและหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะได้ไม่ต้องมาถามกันเยอะไงอันเนี้ยคือมีทั้ง FortiManager FortiGate Analyzer เลยนะคือเป็นฮอตฮิตของพวกปัญหาการ access GUI ที่เจอกันบ่อยๆอย่างเงี้ยก็แทนที่ว่าเราจะต้องมานั่งอธิบายให้แท็กฟังอธิบายจังหวะแต่ละอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้เรคคอร์ดมาเลยไม่ต้องคุยเยอะง่ายกว่าแล้วก็มัน precise กว่าด้วยถูกมั้ยคือเราจะได้รู้ว่าณตอนจังหวะนั้นเนี่ยตกลงแล้วปัญหามันอยู่ที่อะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือจะเป็นลักษณะของนี่คือตัวโครม debugger นะคะอยู่ในสไลด์เหมือนกันเดี๋ยวปุ้ยจะส่งให้ผ่านทางคุณ V ไปนะคะโอเคจบแล้วนะอันนี้คือจบหัวข้อที่เราจะคุยกันแล้วนะคะเดี๋ยวปุ้ยมามีอีกสไลด์นึงสุดท้ายแป๊บนึงนะคะสไลด์สุดท้ายจะเป็นแนะนำคอร์สไม่แนะนำหรอกก็คือจะส่งเป็นสไลด์ไปให้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็น technical support ของ distributor ปุ้ยแนะนำให้เรียนอย่างน้อยที่สุดต้องมี NSE 4นะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งที่ทำ troubleshooting deep จริงๆเนี่ยไป NSE 7เลยนะคะก็จะมี command deep dive ทุกโมดูลเลยอะสนุกมากอันเนี้ยก็คือแนะนำว่าไม่4กับ7นะคะยังลองเรียนดูนะคะก็จะมีข้อมูลที่ให้ไปบ้างแล้วแต่บวกข้อมูลลึกๆด้วย NSE 4จะเป็นฟีเจอร์ expand setup ตรงนี้ยังไง7คือ deep dive ของ troubleshooting ของฟีเจอร์นั้นๆเลยนะคะโอเคอันนี้คือ6นี่ก็จะเป็นของอุปกรณ์ตัวอื่นที่ไม่ใช่ FortiGate อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวไปลองดูกันนะคะวันนี้คือประมาณนี้แหละค่ะมีคำถามอะไรหรือเปล่าคะได้หิวกันแล้วสินะใช่ไหมยังไงเดี๋ยวก็น่าวันนี้น่าจะประมาณนี้แหละค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ